EP ซีรีส์เท่าแก่เมืองทองหมื่นล้านพี่เก๊กที่จะมาเยี่ยมเยียนเมืองไทยเดี๋ยวเราไปตามยาวๆกันเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเจฟฟี่นัทพิมพ์นะคะวันนี้ค่ะเจฟฟี่จะพาคุณผู้ชมไปเปิดหูเปิดตาที่ไม่เคยมีใครทำคอนเทนต์นี้มาก่อนมีตัวละครหลักสำคัญที่คุณผู้ชมรอคอยนั่นก็คือเท่าแก่เมืองทองหมื่นล้านสุดที่เก๊กของคุณผู้ชมนั่นแหละนั่งเนี่ยมาไทยพร้อมแก๊งเพื่อนแต่มาทำไมเจฟฟี่จะมาเล่าให้ฟังใน EP นี้และสำคัญที่สุด EP นี้จะพาคุณผู้ชมไปดูว่าแก๊งเท่าแก่เขากินอะไรแล้วมื้อไหนเป็นมื้อที่เขาชอบที่สุดไปดูเลยเจฟฟี่พาไปที่ภัตตาคารร้านอาหารแชงกรีล่าค่ะและเมนูที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั่นก็คือออเดิร์ฟ4อย่างหลังจากนั้นก็จะมีหมูหันกุ้งมังกร7สีแร่หม้อไฟและซาซิมิบอกเลยว่ามื้อนี้เฉียด 30,000 บาทสำหรับวันที่2นะคะคุณผู้ชมเจฟฟี่ก็พาแก๊งนี้ขึ้นเรือหลังจากที่มาถึงแล้วเราก็จะต้องไปล่องแม่น้ำเจ้าพระยาและก็ได้เตรียมโชว์พิเศษเลย4ชุดด้วยกันชุดสุดท้ายที่คุณผู้ชมเห็นนั้นพิเศษมากๆก็ไก่ล้อนตัวเพราะว่ามันคือชุดที่เป็นการแสดงเกี่ยวกับการร่อนแร่หาทองคำของชาวไทยนั่นเองจะบอกว่าเป็นความพิเศษที่การแสดงครั้งนี้เตรียมมาเพื่อให้กับชาวแก๊งเท่าแก่ได้ดูเลยเนี่ยส่วนอาหารก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมถามว่าอาจจะไม่อลังการเท่าไหร่แต่วิวนี้ชนะเลิศญี่ปุ่นอันนี้คือทริกกี้นิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าเท่าแก่เมืองทองขี้เก๊กของเราชอบญี่ปุ่นมากเจฟฟี่ก็เลยต้องพาไปกินพิเศษเลยซูชิเน้นซาซิมิแล้วยังมีเนื้อข้าวผัดทรัฟเฟิลบอกเลยว่าได้ลองทำเองเขาผัดแบบว่าสดๆกันตรงนั้นเลยนะคุณผู้ชมดินสอไม่ได้ใช่ไม่ออกมาเลย
มือนเขากำลังหาอะไรเท่าแก่หมื่นล้านเมืองทองขี่เก๊กตังวะตังวะวันวันเสี่ยวเต๋อ small โอเคทายคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเท่าไหร่ทำเป็นอันนี้มันเครื่องอะไรที่สาเองนี่นะคะพวกเราก็อยู่ที่เม้งปูดอง20ปีแล้วอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไปดูกันอันนี้พี่กัสเจ้าของร้านฮัลโหลชื่อนี่เกนี่ข้างนี้เจ้านี่แซมผู้แทนชื่อมามินั่งสวัสดีค่ะอันไหนของเราอ่ะหิวมากเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบวัฒนธรรมในการที่เขาจะแบบเสิร์ฟทุกคนนู่นนั่นนี่ทุกคนหิวโหยมากถึงขั้นกินไม่ทันเลยอ่ะเฮ้ยนี่คือวิธีการทำเหรอเนี่ยทำเลยค่ะไม่ต้องรอค่ะเดี๋ยวมันไหม้วัวคือในใจคืออยากกินทุกอย่างแต่เราก็ต้องเก็บปั๊บละต้มปลากระพงหัวอาซินไล่เบื่อเรามาแต่ลาดเราพังสักหน่อยนึงลาด这个呢是很特别的อันนี้เมนูอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งผัดซอสเมนูพิเศษของร้านแมงเลยกุ้งผัดซอสอันนี้คือไม่น้ำอันนี้คือว้าวใหญ่มากซิกเนเจอร์ใหญ่มากมีความวุ่นวายมีความตีกันมีเขาแบบเขารีบมากเลยอ่ะเขาดูผิวโหยทุกคือแบบไม่เว้นจังหวะเนี่ยสิเชี่ยอีชั้นWow, Jeffrey, 一二三 Oh, my God, thank you. Wow. หอมสดเด้งดึงในปากจะไม่ยังเคยมั้ย好吃อร่อยจังเลยวะอันนี้อร่อยเป็นเมนูที่แบบชอบมากๆเด็ดโดนใจวัยรุ่นมันเป็นยังไงถามจริงอร่อยเนี่ยนะกุ้งนะมันสดมากแล้วเนื้อมันแน่นดูซิเนื้อสดๆจริงๆธรรมดาคือเราไปกินมามื้อเป็นหมื่นเป็นแสนอะสุดท้ายต้องมาจบที่นี่จริงๆข้าวเหนียวมะม่วงมาเสิร์ฟจ้าต้าเขาชื่อว่าชื่อว่ามาอร่อยเพื่อนชื่อว่าปีเป็นยังไงสนละความเร่งรีบความชีวิตรวดเร็วไม่ใช่สโลไลฟ์นี่คือคนจีนคุณผู้ชมนี่คือปกติคืออาหารไทยบอกเลยว่าขึ้นชื่อมากมากที่สุดเพราะว่าอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
มาคุณผู้ชมมาดูกันว่ารสชาติกุ้งมังกรดูแล้ว 6,000 รสชาติมันเป็นยังไงเด้งถึงหลังในปากแล้วมันก็แซ่บกลิ่นเนี่ยขึ้นจมูกเราคุณผู้ชมมาดูกันว่าวันนี้นางจะกินอะไรมากิน2รอบแล้วทำคอนเทนต์ให้เขานี่เขาจะจ้างเราไหมคุณผู้ชมชื่อไปเถอะก็อะไรใช้จ่ายการกินคุณผู้ชมอยากจะรู้ไหมว่าเจฟฟี่ยังเจ็บตัวไม่หมดนะค่าใช้จ่ายทั้งทริปนี้หมดไปกี่ล้านบาทรอชม EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายมานาม